รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Ford Focus พลังในตัวคุณบางครั้งการที่เรานั่งในที่ทำงานเดิมทุกๆวันนะครับอาจทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกไร้พลังจนบางครั้งเราอาจจะต้องลุกออกไปหาสถานที่ที่สามารถให้เรานั่งทำงานได้เห็นโลกกว้างได้พบปะผู้คนภายนอกตอนนี้ครับคุณผู้ชมคงกำลังนึกถึงร้านกาแฟอยู่ใช่ไหมครับคำตอบของเราอยู่ที่มื้อกลางวันของผมในวันนี้ครับApologize for short notice. Meeting this evening was cancelled. จะเป็นความฝันลมๆแรงๆของเด็กที่เกิดในช่วงปลายเอตี้นะครับว่าเราอยากจะสร้างธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็มีความสนุกไปด้วยได้เรามีไอเดียเยอะเรามีแพชชั่นเนี่ยแต่เราคิดว่าเรายังไม่พร้อม screw it let's do it คุณคงจะไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งได้ถ้าคุณไม่เริ่มคุณเอมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lunch Break เป็นทางการแล้วก็วันนี้คุณเอมชวนผมมาร้าน One Ounce for Onion ถูกต้องครับมาร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยครับเราพยายามให้มาให้ได้อาทิตย์ละมาสักครั้งสองครั้งเราเป็นเรียนถามตรงเราเป็นหุ้นปะไม่เลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับแค่อยู่ใกล้ออฟฟิศครับจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกเทรนด์ของร้านแนวๆนี้เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วปกติเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารประเภทไหนเป็นคนชอบทานอาหารที่เบาๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสลัดบ้างผักบ้างแต่เขาเป็นคนชอบทานเนื้อนะครับคืออะไรเป็น health conscious เออไม่ค่อยครับก็ผสมนะครับเพราะว่าเราส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าเราเป็นคนชอบทานเนื้อนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างอาจจะไม่ได้ healthy มากแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่ป่วยมากเดี๋ยวไว้อายุมากครับเดี๋ยวค่อยไปกินเจเดี๋ยวค่อยไปทานเจกันถูกต้องพูดถึงเรื่องธุรกิจของคุณเอมบ้างต้องบอกว่าคุณเอมเป็นผู้ริเริ่มครับเป็นเรียกว่าเป็นอะไร co-working space ใช่ไหมอันนี้เรียกมันใช้ศัพท์ถูกใช่ไหมครับใช่ครับชื่อฮับบ้าถูกต้องครับเราเริ่มมากี่ปีละอันนี้มัน2ปี3เดือนครับแล้วเทรนด์ตรงนี้มันมาจากไหนคือมันเป็นสิ่งที่เรานั่งๆอยู่แล้วเราก็เฮ้ยอยากทำอันนี้ขึ้นมาหรือว่าเราเรียกว่าเมืองนอกมันมีอยู่แล้วหรือว่ายังไงครับก็เทรนด์นี้มันในเมืองไทยครับเกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยมีการขอบคุณนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นสลัดค่ะน่ากินมากมีเบคอนแล้วก็โอเชอร์โอเคเอาเลยครับเอาเลยครับคุยต่อเลยเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในโลกของอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับก็มีการสนใจนะครับในเรื่องของการทำอาชีพอิสระนะครับคนที่แต่ก่อนเนี่ยจะเคยอยู่ที่บริษัทใหญ่หรือว่ารับราชการหรือว่าทำงานประจำอยู่เนี่ยแล้วก็เล็งเห็นว่าด้วยการที่มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้หลายของความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็ความสามารถที่คนเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเนี่ยสามารถทำงานส่งเอกสารเก็บเงินลูกค้าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในออนไลน์แล้วก็ขอให้มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถทำงานได้ก็เริ่มมีคนที่สนใจเรื่องของอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่เรามาจากคุณชินเห็นอยู่ตามร้านก็คืออาจจะมี
full time ตอนกลางวันแต่ว่าถ้าเรามีความสามารถหรือความชื่นชอบประเภทไหนเราก็อาจจะเสริมตรงนั้นมารับเป็นงานข้างนอกฟรีแลนซ์ต่อถูกต้องนะครับอันนี้ไข่กระทะนะครับน่ากินมากน่าทานมากครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเทรนด์นั้นก็จากอเมริกายุโรปเนี่ยเขาเริ่มมาที่เมืองไทยนะคนน่าสนใจเรื่องของฟรีแลนซ์แล้วก็การเป็นประกอบอาชีพอิสระมากแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกคนเวลาพออยากจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือว่ามีธุรกิจเล็กๆของตัวเองหรือว่าทำฟรีแลนซ์เนี่ยเขามักจะเริ่มจากที่บ้านตื่นมาก็ทำงานนะครับประหยัดสุดง่ายสุดนะครับถึงออฟฟิศเร็วที่สุดออฟฟิศนะครับก็ชุดนอนของเราเนี่ยทำไมทั้งนี้นั้นเนี่ยพอนั่งทำไปสักพักแล้วโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยอาจจะเกิดอาการเหงาเบื่อเซ็งนะครับอาจจะมีสิ่งรุมเร้าในบ้านที่อาจจะทำให้ไม่ค่อย productive หรือว่าทำงานไม่ค่อยสะดวกสบายอย่างเช่นแป๊บนึงละครช่องนี้มาเดี๋ยวต้องไปดูก่อนถูกต้องครับเดี๋ยวมี Facebook เดี๋ยวมีเตียงนอนเดี๋ยวมีละครเดี๋ยวมีญาติแวะมาหามีหมามีผ้าต้องคือ distraction เยอะถูกต้องครับโอ้คือขอส่องผมว่าโต๊ะเริ่มเล็กไปแล้วได้ครับขอบคุณครับก็อันนี้ดูดีนะใช่ครับก็มีสุขเป็นเลยครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะมาร้านกาแฟนะครับพอ distraction หรือว่าสิ่งรุมเร้านี่มันเยอะเกินไปก็จะรู้สึกว่าอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องไปหาบรรยากาศครีเอทีฟต้องไปหาคนต้องไปหาสารกระตุ้นคาเฟอีนก็จะมาร้านกาแฟซึ่งผมก็จะก่อนที่จะเปิดโค้ชเซ็นก็จะมาสิงตัวอยู่ร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟเนี่ยดีครับแล้วก็สำคัญมากในการที่จะจุดประกาย creativity บางทีเราเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆเราดูคนเราดูว่าร้านกาแฟดีไซน์ยังไงตกแต่งยังไงแล้วก็พูดคุยกับคนทุกคนบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยดีนะครับแต่อาจจะขาดในเรื่องของว่าถ้าผมจะต้องสร้างธุรกิจแล้วอยู่สักที่ที่หนึ่งมีลูกค้ามาหามีนักลงทุนมาหามีทีมงานหลายๆคนร้านกาแฟอาจจะไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อสิ่งนั้นนะครับก็นั่งไปสักพักเนี่ยตอนนั้นพอดีช่วงประมาณปี2011ตุลานะครับก็มีน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพผมก็ย้ายไปที่พัทยานะครับย้ายบ้านไปมีหมามีครอบครัวอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอยู่ในบ้านไม่ได้เพราะว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้ต่อ Wi-Fi ไว้ก็ใช้ Edge เพื่อพยายามทำงานเนี่ยก็รู้สึกหงุดหงิดมากแต่พอไปร้านกาแฟเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่ผมเพิ่งกล่าวไปเมื่อก่อนอันนี้ว่ามีคนมาเดี๋ยวมีทัวร์มาลงนะหรือว่านั่งไปสักพักเน็ตมันดาวน์เราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะดีกว่าไหมถ้ามีออฟฟิศที่มีฟัซิลิตี้ที่อย่างครบนะครับธุรกิจนี้เกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมถูกต้องครับสำหรับตัวผลนะครับอ๋อก็คือเหมือนเป็นการจุดประกายแบบนึงนะคือเราอยากทำงานแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมสภาพอากาศอะไรต่างๆทำให้เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีไอเดียนี้ขึ้นมาใช่ครับแล้วเราก็เหมือนเคยอ่านไอเดียนี้มาสักพักอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอในเมืองไทยคนจะยอมที่จะมาเปิดธุรกิจแล้วก็มานั่งทำงานแล้วก็แชร์ออฟฟิศร่วมกันโดยที่ทุกคนไม่ได้มีเป็นห้องของตัวเองหรือว่าไม่ได้เช่าเป็นตารางก็เหมือนเป็น working station อ่ะใช่โต๊ะใหญ่ๆตัวนึงมีปลั๊กเสียบอะไรต่างๆแล้วก็นั่งคุยกันนั่งรวมกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอแล้วก็พยายามศึกษานะครับจากประสบการณ์ตัวเองว่าที่ความเจ็บปวดหรือว่าความลำบากของเราเองเนี่ยแล้วก็เห็นเพื่อนๆที่เป็นครีเอทีฟฟรีแลนซ์นั่งอยู่ในร้านเดียวกันเดี๋ยวไม่มีปลั๊กบ้างเดี๋ยวนั่งปวดหลังบ้างเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีช้อยส์ทางเลือกอื่นสำหรับคนที่กำลังจะมูฟออกจากการทำงานเป็นครั้งๆคราวๆในร้านกาแฟหรือที่บ้านเนี่ยแต่จะเริ่มจริงจังกับกิจการในฟรีแลนซ์สมองครับก็นั่นแหละครับที่มาที่ไปว่ายูริก้าโมเมนต์ของเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคนคิดเหมือนเรานะแล้วก็พอไปศึกษาดูเนี่ยในเมืองไทยตอนนั้นไม่มี co-working space เลยที่เซิร์ฟด้านนี้นะครับก็เลยพอหลังจากน้ำท่วมก็เลยขออาสาที่จะลองทำดูทีนี้ก่อนที่เราจะมาทำ Hubba Working Co-working Space นะครับคุณเอมทำอะไรก่อนเราเป็นพนักงานบริษัทไหมครับทำด้านไหนมาก่อนก็เกิดก่อนแล้วเคยทำงานในบริษัทคอนซัลท์มาช่วงหนึ่งนะครับด้านไหนเอ่ยเป็น management consulting นะครับสำหรับหนึ่งในเฟิร์มท็อปเฟิร์มที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ด้วยความที่ทำงานเนี่ยแล้ว intense มาก
เก้าโมงเช้าเสร็จกลางวันก็เที่ยงคืนสี่ทุ่มเที่ยงคืนเราก็อยู่ในไฮไรส์ซึ่งเป็นย่านไฮโซนะครับย่านวิทยุแล้วก็เป็นตึกสูงแต่กลับกลายเป็นว่า quality of life ตกต่ำลงนะครับมีเงินไม่มีเวลาประมาณนั้นนะครับมีเงินไม่มีเวลากินก็จังนะครับทำงานก็ดึกกลับไปก็สลบแล้วก็ทุกวันเนี่ยต้องตื่นขึ้นมารีพีททุกอย่างในลูปเหมือนเดิมประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องทุกวันเนี่ยเหมือนต้องแข่งกันที่จะเข้าไปในเมืองนะครับเข้าไปในตึกที่เราคิดว่าดูดีนะครับมีแบรนด์เราพราวแต่เราไปปุ๊บเนี่ยเราเล็งเห็นว่าทุกคนเนี่ยต้องแย่งกันกินอยู่ใช้ต้องฝ่ารถติดต้องฝ่าความแออัดมลพิษแต่ไปเนี่ยแทนที่จะรู้สึกว่าดูดีและสบายขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าไลฟ์สไตล์แย่ลงนะครับทีนี้ในเรื่องของการที่เราทำงานนะเรามีเราเป็นพนักงานบริษัทแล้วเราออกมาเปิดเองเนี่ยด้วยการที่เราพูดถึงตัวเงินอาจจะเยอะแล้วพอเราตัดสินใจมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยมันบิ๊กสเต็ปเหมือนกันนะเราใช้วิธีแล้วใช้เวลาในการตัดสินใจนานไหมจริงก็พอละไม่เอาละคือก็ทำงานมาสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ก่อนที่จะมาทำคับบ้าอีกงานหนึ่งที่ทำหนึ่งเคยทำงานมูลนิธิหนึ่งนะครับที่ทำโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับอื่นๆนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ทำโครงการนั้นคุณครับก็ได้มีโอกาสที่จะช่วยผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจหลายๆคนเราก็เล็งเห็นว่าเรามีความสนใจในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการในทำธุรกิจตัวเองแต่มันยากที่จะไปเป็นคนที่ช่วยผู้ประกอบการคนอื่นถ้าเราไม่ได้เคยได้ทำเองมันยากที่จะผมจะไปแนะนำให้พี่ทำอย่างนู้นสิโดยที่เราไม่มีประสบการณ์แล้วก็เหมือนพูดเนี่ยใช่ครับเราก็เป็นคอนซัลท์ได้แต่จะไม่สามารถช่วยคนได้ถึงที่สุดจริงๆก็เลยในช่วงเดียวกับช่วงน้ำท่วมครับก็มองย้อนกลับมาในคาเรียร์แล้วก็ไลฟ์โกของเราแล้วก็ที่จริงแล้วตัวเองเนี่ยอยากเป็นผู้ประกอบการมาโดยตลอดเรามีความประทับใจในไลฟ์สตอรี่ของ Richard Branson ที่ของ Virgin Group ถูกต้องครับและเป็นความฝันลมๆแรงๆของเด็กที่เกิดในช่วงปลาย 80s นะครับว่าเราอยากจะสร้างธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็มีความสนุกไปด้วยได้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าที่จริงแล้วเราควรจะเริ่มอะไรของตัวเองเพราะว่าเรามีไอเดียเยอะเรามีแพชชั่นเนี่ยแต่เราเหมือนคิดว่าเรายังไม่พร้อมแต่โดยในหนังสือมันก็บอกว่า screw it let's do it คุณคงจะไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งได้ถ้าคุณไม่เริ่มก็เลยถึงจุดนั้นก็รู้สึกว่าจะลองละอยากลองอะไรสักอย่างละแล้วก็ประจวบเหมาะด้วยว่าเราเห็นปัญหาของที่ทำงานเราเห็นโอกาสของ coding space ที่บูมทั่วโลกแล้วก็เราเองเนี่ยอยากจะใช้มากถ้ามีในวันนั้นที่พัทยาเนี่ยยอมนะครับจะจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมอยากไปลองใช้แต่มันไม่มีก็เลยรู้สึกว่าในงั้นเราปิ้งเลยหลอดไฟอยู่บนหัวปิ้งตั้งขึ้นมาเลยรู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วแหละเดี๋ยวเรามาพักเบรกกันสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาทานกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาหารมันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยได้ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับเชิญครับขอบคุณครับส่วนใหญ่มองว่าผมมีทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปหาสิ่งอื่นแต่ผมคิดต่างเพราะสำหรับผมการที่รู้ว่าผมมีพร้อมมันเป็นพลังที่จะมาสร้างสิ่งที่มีความหมาย Ford Focus พลังในตัวคุณอ๋อแม่ครับโรงเรียนเลี้ยงกี่ตอบรับผมแล้วผมต้องไปฉลองกันหน่อยดีไหมไม่ต้องหรอกวันนี้ยายจะทำเลี้ยงต้นเองขอบเครื่องแกงจังผมคงไม่ได้กินข้าวฝีมือยายอีกนานเลยไปอยู่เมืองนอกอะนะเธอก็กินแต่อาหารฝรั่งเดี๋ยวเธอก็ลืมอาหารไทยมื้อนี้ยายไม่ได้ทำแกงให้เธอกินไงล่ะเธอจะได้คิดถึงยายไงครอบครัวได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละความสุขที่แท้จริงรอยไทยอัมพลฟู้ดThank you.
ทุกครั้งที่เดินทางก็มั่นใจว่าคอนโทรลความสุขได้ทุกเส้นทางพิเศษกับ V-Control โกเต็มแปนแค่ทดลองขับ Vios ลุ้นฟินฟรีญี่ปุ่นและซื้อ Vios วันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง30กันยายนนี้ถลางห้องน้ำแล้วต้องทนขนาดนี้พบวิกซอร์ออกซีที่มีพลังออกซิเจนช่วยให้คราบออกง่ายไม่ทำลายพื้นผิวแม่บ้านก็เฟรชวิกซอร์ออกซีสนับสนุนโดย Ford Focus พลังในตัวคุณเราตะกี้เราทานเหมือนคล้ายๆ breakfast นะมันเหมือนอาหารเช้าแล้วก็มีกาแฟด้วยแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวมีกาแฟมาเพิ่มครับผมลาเต้ขอบคุณมิ้นขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็ออกแนวเป็นลาเต้อาร์ตนี่ลายเขาสวยมากเลยอันนี้ก็สมูทไม่เข้าใจว่าเข้าใจว่าคุณเอมีสั่งสปาเกตตี้อีกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารวบรัด2มื้อเลยถูกต้องครับมีกาแฟด้วยอาหารเช้าเป็นไข่กระทะแล้วก็เป็นครัวซองแล้วก็มีสปาเกตตี้นี่ครับผมขึ้นชื่อของร้านอย่างครับผมเพราะว่าเวลาบางทีก็จะแวะมานะครับระหว่างทางก่อนถึงออฟฟิศก็มาจิบกาแฟแล้วพอนั่งทำงานเพลินก็กินข้าวเที่ยงต่อเลยนี่แหละครับไลฟ์สไตล์ผมจะบอกว่าตะกี้ที่เราคุยกันไว้ครับเรื่องของไอดอลที่เราผมอาจจะเรียกว่าเป็นไอดอลเลยก็ได้ที่คุณเอมพูดถึงไม่ใช่แบรนสันแล้วก็การที่เราอยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆเรื่องของการทำฮับบ้าโคเวิร์กิ้งสเปซเรามองลองเทอมยังไงมันจะซัสเทนยังไงว่าธุรกิจตัวเนี้ยตัวของฮับบ้าใช่ครับก็จะซัสเทนก็ต่อเมื่อมีคนที่สนใจในเรื่องของอาชีพอิสระมากขึ้นแล้วพอสนใจแล้วพอได้ลองทำจริงเนี่ยสามารถอยู่ได้มีรายได้และไลฟ์สไตล์ที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่างานประจำหรือว่ารับราชการแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยมีความเติบโตในเรื่องของความสนใจของอินเทอร์เน็ตไอทีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อในเมืองไทยกับโลกนะครับว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในเมืองไทยแล้วเราสามารถทำธุรกิจในไทยที่ขายคนทั้งเซาท์อีสเอเชียหรือว่าทั้งโลกได้ซึ่งทุกเทรนด์นี้กำลังไปที่ทิศทางนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมเรียนถามคุณเอมตรงๆว่าอย่างฮับบ้าโคเวิร์กิ้งสเปซเราไม่ได้ provide เฉพาะ space ถูกต้องเรา service scope of service ของเรามีอะไรบ้างได้ครับคือถ้า define คำว่า co-working space ในตามปรัชญาของ co-working ที่ดีสุดในโลกจริงเนี่ยไอ้ co เนี่ยมันมาจาก collaboration แล้ว community คนเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยต้องเกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะครับให้เหมือนจากคนที่ไม่รู้จักกันแต่เป็นคนที่รู้จักกันแล้วก็เริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนเหล่านั้นเริ่มที่จะสอนกันและกันช่วยเหลือกันและกันส่งลูกค้าให้กันและกันลงทุนในกันและกันให้คำปรึกษาแล้วทำจากอย่างนั้นนะครับจาก10คนเป็น100คนเป็น1,000คนตัวเน็ตเวิร์คของเอฟเฟคของคนเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จอ๋อก็เหมือนเป็นพื้นที่เช่าสำหรับการทำงานแต่คุณก็ได้เจอคนหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่อาจจะมาปรึกษากันว่าแนวทางการทำธุรกิจเรามีไอเดียตรงนี้เราจะเริ่มยังไงเราจะไปหาคนที่เชี่ยวชาญแต่ละจุดมาทำยังไงอันนี้เข้าใจถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็นั่นจริงๆแล้วจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรักและหลงใหลที่จะมาโค้งสเปซแล้วก็ฮับบ้าก็คือเขามาเขารู้สึกว่าคน100กว่าคนที่อยู่ที่ฮับบ้าเนี่ยเป็นคนคอเดียวกันมีเป้าหมายที่อยากเป็นผู้ประกอบการจะเป็นครีเอทีฟฟรีแลนซ์ไอทีทำแอปทำเกมอะไรก็แล้วแต่อยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะมีเพื่อนใหม่และช่วยเหลือกันแล้วก็อยากที่จะมีความสนุกพอมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติดใจนะครับไม่ว่าเราจะพากันไปทานกาแฟอย่างที่วันอัลฟาเนียนหรือว่าไปกินเหล้าก้าวผับหรือว่าเราจะมีเซสชันที่เอาเมมเบอร์ของเราแชร์ประสบการณ์หรือว่าคนจากต่างประเทศที่แวะเวียนมาและสุดท้ายเนี่ย เกิดเทรนนิ่งและเวิร์กช็อปที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เรียนรู้พัฒนาสกิลรวมถึงอาจจะเกิดการที่ว่าเออไอเดียเราเหมือนกันเลยมาร่วมธุรกิจกันดีกว่าหรือว่ามาค้าขายกันดีกว่าพอเกิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้โคเวิร์กิ้งสเปซแข็งแกร่งแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ
อยู่แล้วนอกจากสะดวกสบายรวยแล้วก็เติบโตจากที่นี่ได้คือเรื่องของการหาแรงบันดาลใจของตัวเราเองนะของคุณเอมเองนะที่หาแรงบันดาลใจในการทำแล้วอยากจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างแน่นอนนะครับผมว่าต้องหาแรงบันดาลใจมาจากไหนครับผมว่าทุกคนเนี่ย มีวิธีหลากหลายแตกต่างกันแต่ส่วนตัวสำหรับผมที่เวิร์กครับก็คือคุณพ่อผมเป็นคนรักแล้วก็มีความหลงใหลในหนังสือมีหนังสือในบ้านเนี่ยเป็นหมื่นๆเล่มนะครับอยู่เต็มบ้านเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เรื่องจริงถูกต้องครับก็คือน่าจะใช้เงินไปหลายล้านนั่งกับหนังสือไม่รู้ว่าอ่านหมดหรือเปล่านะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่ามันจะมีสื่อหลายๆอย่างในโลกนี้ซึ่งถ้าเรามีโอกาสแล้วใช้เวลากับมันในการที่เสพหรือการที่เปิดตัวเองในการที่จะไปหยิบหนังสือจากในเชลฟ์นั้นแล้วก็มาเปิดดูว่าคนนี้ทำอะไรบริษัทนี้ประสบความสำเร็จยังไงเนี่ยแล้วก็ต่อยอดจากตรงนั้นในการที่จะดูหนังอาจจะเป็นออโตบิโอกราฟีอาจจะเป็นเรื่องของด็อกคิวเมนทารีวิดีโอคลิปTED Talksอ่านบล็อกนะครับแล้วก็ซึมซับเหล่านั้นนอกจากว่าเอาคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยไปทับต่อยอดหรือพัฒนาไอเดียความคิดชีวิตเราเองเนี่ยแต่พยายามหาให้ได้ว่าอะไรเป็นสิ่งและเป็นเวที่เราที่ทำให้เราอ่านแล้วมีความประทับใจแล้วก็เราได้แรงบันดาลใจที่รู้สึกว่าเราก็ทำได้เพราะว่าส่วนตัวแล้วริชาร์ดแบรนซ์ไม่ได้เป็นคนที่เก่งเรียนเก่งหรือว่ารวยหรือว่าประสบความสำเร็จแต่เป็นคนที่ถึงแม้เขาจะอ่านหนังสือไม่ออกนะครับในโลกแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียนจบนะครับแต่เขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากที่จะทำให้ไอเดียอะไรของเขาประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องแล้วก็พุชตัวเองที่จะทำอะไรสิ่งที่ยากขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามหาแรงบันดาลใจนั้นจากคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองก็พยายามที่จะลองพุชตัวเองให้ก้าวข้ามจากเป็นลูกจ้างแล้วให้ไปลองทำฮับบ้าแล้วเราจากฮับบ้าเนี่ยเราจะทำอะไรต่อที่มันเจ๋งกว่าหรือว่าดีกว่าเรื่อยๆเออชื่อฮับบ้ามาจากไหนครับง่ายมากครับฮับฮับคือฮับถูกต้องครับฮับของคนบ้าจริงๆเหรอใช่ครับเออเพราะว่าสตีฟจ็อบส์เขาเคยมีกล่าวไว้ว่าครับentrepreneurs and the crazy ones the rebels the misfit ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเราก็เลยรู้สึกว่าจริงครับการที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีความบ้าบิ่นคุณต้องเชื่อในตัวเองมากพอที่จะต้องคิด outside the box ตลอดไม่งั้นก็เป็น follow path เดิมๆครับเพราะเราก็คงต้องอย่าทำอะไรเหมือนคนอื่นแล้วก็ expect ผลที่แตกต่างแต่มากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องบ้าพอที่จะทิ้งเงินเดือนทิ้งความสบายอันนั้นบ้าจริงใช่ครับทิ้งความเห็นด้วยแล้วก็ approval ของคนรอบตัวนะครับนะครับหรือว่าครอบครัวว่าให้คุณจะออกมาทำธุรกิจในคุณมีอาชีพคุณมีการงานที่มั่นคงดีแล้วแต่เพราะว่าคุณคิดที่แตกต่างแล้วคุณคิดว่าคุณทำได้ฟังเพลินลืมทานเลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดได้ครับคุณเอมทีนี้ตะกี้ที่ผมถามไปนะเรื่องของคุณพ่อเป็นคนชอบซื้อหนังสือก็ทำให้อาจจะเป็นการปลูกฝังว่าเราเป็นคนชอบอ่านเหมือนกันถูกต้องครับเรื่องของแรงบันดาลใจตะกี้ที่ถามว่าคุณเอมียังไงครับแล้วตอนนี้เราเป็น founder ของ Habba Co-working Space เรามี community ของเราที่เรามุ่งเน้นไปทางเรื่องของเทคโนโลยีครับเรามีวิธีการในการเรียกว่าสื่อหรือผลักเรื่องของแรงบันดาลใจออกไปให้คนอื่นยังไงบ้างคือผมมองว่าใน space เนี่ยมีแรงบันดาลใจเล็กๆของผู้ประกอบการหลายๆคนที่เขาอาจจะมีสตอรี่ของเขาอาจจะไม่ต้องเป็นสตอรี่ของผมทุกครั้งก็ได้แต่เขานั่งอยู่ใน co-working space แล้วก็กำลังทำอะไรที่เจ๋งอยู่แต่มักจะไม่มีใครที่ได้เรียนรู้จากเขานะครับเราก็สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะผลักดันเนี่ยก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยถูก inspire by small stories ของคนที่อยู่ใน space ด้วยกันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสนิทกันมากขึ้นว่ารู้ว่าคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างแล้วทำไมเขาถึงมาอยู่จุดๆนี้ที่มันอยู่ co-working space แล้วก็กำลังทำอะไรเจ๋งๆแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีนะครับแล้วก็ make money ได้เราก็เลยจะชักชวนนะครับให้เมมเบอร์เราเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยจะมีการแชร์มีการจัดทอล์กมีการคุยและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ย
มาเขียนเป็นบล็อกแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อเวลาผมไปทุกที่ทุกหนแห่งเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ต้องเอาเรื่องของเราไปพูดเราอาจจะไปบอกว่ามันมีเมมเบอร์ในฮับบ้าที่สามารถอยู่ในโคเวิร์กสเปซเราสามารถระดมทุนได้1ล้านเหรียญสหรัฐด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในชีวิตของเขาแล้วก็เอาสตอรี่เหล่านี้เนี่ยให้ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ต้องเป็นผมเป็นเจ้าของของคอมมูนิตี้ทุกคนเป็นเจ้าของของคอมมูนิตี้แล้วทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันอยากรู้มากเลยเป็นคำถามในช่วงท้ายๆของรายการเราแล้วเราอยู่ใน environment ที่ไม่เหมือนเมืองนอกไม่เหมือนยุโรปไม่เหมือนอเมริกาความพร้อมของมุมมองของคนความพร้อมของสติของคนความพร้อมของเทคโนโลยีเมืองไทยยังสู้ต่างประเทศไม่ได้จะมีอะไรบ้างถ้าจะมีจุดอะไรที่มองว่าถ้าตรงเนี้ยเมืองไทยมีหรือว่าคอมมูนิตี้ในเมืองไทยมีมันจะทำให้ฮับบ้าโตได้อย่างมหาศาลมีไหมจุดนั้นก็คือว่าเราต้องassumeแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับในคนไทยแล้วก็ในความสามารถที่คนไทยจะทำสิ่งใดก็ได้แล้วประสบความสำเร็จสิ่งที่เรามุ่งหวังเป็นอย่างมากนอกจากฮับบ้าจะเป็น co-working space เป็น community ที่น่ารักแล้วเนี่ยเราอยากที่จะเห็น billion dollar company บริษัทพันล้านเหรียญที่เกิดจากสตาร์ทอัพเนื้อมือคนไทยที่จากฮับบ้าเนี่ยแหละแล้วก็หวังว่าฮับบ้าจะเป็นที่ที่เขาอยู่หรือว่าที่ที่เขาแวะเวียนมาใช้ที่เราคิดว่าจะเป็นจุดพลิกที่จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนก็คือว่าเราอยากจะปั้นคนเหล่านั้นนะจาก40กว่าบริษัทที่เบสอยู่ที่ฮับบ้านะครับที่ใช้ฮับบ้าแล้วเรียกฮับบ้าเป็นบ้านเราหวังว่าแค่สักคนหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเป็นสตอรี่ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความฮึกเหิมและเป็นกำลังใจรู้สึกว่าจากคน no no name no nobody ที่เบสอยู่ใน co-working space เขาสามารถที่จะทำธุรกิจของเขาให้เป็นธุรกิจพันล้านได้ผมขอในฐานะที่คุณเอเป็นแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะขอบคุณที่พามาทานอาหารอร่อยๆกาแฟอร่อยๆขออวยพรเรื่องเดียวเลยขอให้ฮับบ้าเป็นที่จอดรถเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนโรงจอดรถกับ working space ของ Silicon Valley เหมือนแนวๆนั้นแต่ว่าเป็น Silicon Valley ของเมืองไทยขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจคิดอะไรขอให้สมหวังขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาทานกันต่อได้ครับแม้ว่าหน้าที่ของฮับบ้านะครับจะเปรียบเสมือนสถานที่ทำงานนะครับที่อำนวยความสะดวกกับบริษัทสตาร์ทอัพแต่หากมองอีกมุมนึงครับฮับบ้าก็เปรียบเสมือนที่หลบภัยนะครับของคนที่มีแนวคิดในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นและคงจะดีไม่น้อยนะครับหากทุกองค์กรมีพื้นที่เล็กๆครับที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายนะครับอย่างที่คุณอมรินทร์พยายามทำอยู่สำหรับในการลันช์เบรกในครั้งหน้านะครับเราจะพูดคุยกับใครเขาจะเลือกร้านอาหารที่ไหนห้ามพลาดครับ Ford Focus พลังในตัวคุณ